สวัสดีค่ะฟิล์มจาก Mbeat Music นะคะก็นอกเหนือจากการเป็นศิลปินค่ายคนแรกก็คือเป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นค่ายใหม่ในวงการดนตรีสายทีป๊อปนะคะก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกชื่อเพลงความเหงาสู้กลับนะคะจริงๆเพิ่งปล่อยมายังไม่ถึงเดือนนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปฟังนะคะจริงๆเป็นเพลงเหมือนกับตัวแทนของคนที่เหงาแต่ว่าแกล้งบอกคนอื่นว่าเราไม่ได้เหงาเราชอบทำอะไรคนเดียวเราชอบอยู่คนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเหงาอยู่ที่ห้องอยู่คนเดียวค่ะแค่บางคืนที่นอนพัวพันกับวงการดนตรีมาเรียกว่าแต่ตอนเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนดนตรีนะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้คือฟิล์มก็ทำเพลงเป็นคนร้องเพลงโฆษณาร้องเพลงตามงานอีเวนต์อะไรต่างๆเพลงตามห้างอะไรเงี้ยค่ะเสียงสปอตในห้างอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนช่วงสมัยเรียนแล้วผลงานก่อนหน้านี้เคยทำเป็นโกลบอลค่ะชื่อวงซูเปอร์สตรีค่ะก็เป็นวงดนตรีผู้หญิงล้วนก่อนจะเป็นฟิล์มค่ะก็จริงๆคือพื้นฐานนอกเหนือจากผลงานเพลงก่อนหน้านี้ที่เคยทำอะค่ะจริงๆฟิล์มเป็นนักร้องกลางคืนมาก่อนด้วยปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ด้วยค่ะก็ค่อนข้างชอบเพลงป๊อปอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันสื่อสารได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็รู้สึกมีความอินกับเพลงป๊อปรู้สึกว่าตัวตนเป็นคนป๊อปประมาณหนึ่งก็เลยไม่ใช่เป็นคนป๊อปแบบมีชื่อเสียงนะ เป็นคนสายป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าอยากจะสื่อสารกับเพลงแนวนี้เป็นเหมือนแบบอยากให้เพลงเป็นเหมือนตัวแทนของความรู้สึกของตัวเองก็เลยเริ่มมาทำกับ Mbeat Music ค่ะตอนแรกเริ่มเลยก่อนจะขึ้นเพลงความเหงาสู้กลับด้วยก็คือมีการคุยกับทางค่ายคุยกับโปรดิวเซอร์อยากให้เพลงแรกเป็นเพลงที่ represent ความเป็นตัวตนของฟิล์มมากที่สุดก็คือทั้งแนวเพลงป๊อปอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนใส่เพลงป๊อปอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาเพลงอยากให้มันเป็นเพลงที่สื่อสารตัวตนอย่างตัวฟิล์มเองก็เป็นคนที่ทำงานด้วยตัวเองคนเดียวมาตลอดหมายถึงว่าตั้งแต่การช่วงเรียนช่วงฝึกร้องเพลงช่วงฝึกเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นคนกล้าที่จะสู้อยู่กับตัวคนเดียวตลอดแล้วก็กล้าที่จะเหงาแต่สุดท้ายแล้วความเหงาตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องการใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้มันเป็นการจูนในเรื่องของความรักกับวัยรุ่นในยุคนี้ด้วยก็เลยเป็นเพลงความเหงาสู้กลับออกมาค่ะก็ปล่อยมาประมาณเกือบเดือนประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าตัวดนตรีมันค่อนข้างเป็นรุ่นใหม่เนาะก็คือเป็นป๊อปแบบทีป๊อปนะคะเป็นไทยป๊อปปัจจุบันนะคะแล้วก็เนื้อหารู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความรักแต่เราสามารถใช้เพลงเนี้ยค่ะเป็นตัวแทนของการสื่อสารของความเหงาไม่ว่าเราจะทำงานคนเดียวหรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่สามารถสื่อสารแทนความรู้สึกของคนที่ต้องทำอะไรคนเดียวแต่สุดท้ายเราก็ต้องการใครสักคนข้างๆเหมือนแชร์อะไรสักอย่างอยู่ในทุกๆวันนะคะก็ท่อนนี้หรอจริงๆท่อนนี้คือเรียกว่าเป็นตัวเฉลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกๆการเดินทางของฟิล์มหรือว่าตัวเพลงเนี้ยค่ะคือเราแสดงถึงบุคคลคนหนึ่งที่เขาชอบทำอะไรคนเดียวแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้ชอบทำคนเดียวก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขายังกลับมานอนเหงาตามเนื้อเพลงเนาะนอนเหงาอยู่ที่ห้องอยู่คนเดียวก็เลยเหมือนเป็นการทบทวนว่าหรือว่าทุกอาการที่เราจบใน1วันเนี้ยเรากล้าสู้กับอะไรต่างๆด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องการใครสักคนหรือเปล่าเราถึงยังกลับมาเหงาอยู่คนเดียวอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสคริปต์หรือเปล่านะจริงๆคือฟิล์มอาจจะมีรอยสักตรงนี้เป็นรูปพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์เนี่ยตอนนั้นคือฟิล์มรู้สึกว่าอยากจะแสดงความเป็นตัวเองในเรื่องของเวลาว่าถ้าเรารักอะไรสักอย่างเราจะมีเวลาให้กับมันเสมอก็เลยรู้สึกว่าเพลงอะค่ะถึงแม้ว่าฟิล์มเองก็เป็นคนที่ทำงานประจำตอนกลางวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำงานประจำเหมือนมนุษย์ออฟฟิศคนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังหาเวลาที่จะมาสู้กับความฝันของเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักอะค่ะยังไงเราก็หาเวลาให้กับมันได้เสมอค่ะฟิล์มเป็นคนที่ร้องเพลงกลางคืนมาตลอดก็ฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักร้องหรือนักดนตรีค่ะคือเราก็จะได้มีโอกาสได้ร้องเพลงคนอื่นเยอะแต่ว่าเราก็อยากจะให้
สักหนึ่งเพลงอะค่ะที่ก้าวพูดได้เต็มปากว่าเป็นเพลงของเราแล้วก็เป็นเพลงที่ได้แสดงตัวตนของเราได้มากที่สุดแล้วก็อย่างฟิล์มเองอะค่ะค่อนข้างดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆกับผลงานชิ้นนี้เพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงของเราคือเนื้อหามันก็เป็นตัวตนของเราจริงๆด้วยก็หลักๆเลยขอบคุณ M Beat Music นะคะขอบคุณพี่เอมขอบคุณพี่อุทัยขอบคุณพี่โจ้นะคะที่ให้โอกาสครั้งนี้นะคะได้ให้ฟิล์มมาเป็นศิลปินเบอร์แรกของ M Beat Music แล้วก็ได้ทำเพลงได้กลับมาทำตามความฝันแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ชอบเนื้อหาที่ชอบด้วยค่ะคือเนื้อหาเนื้อเพลงอะค่ะมันจะเป็นคำค่อนข้างจำคือฟังนิดนึงสำหรับฟิล์มรู้สึกว่ามันค่อนข้างร้องตามได้ก็ดีใจเวลาแบบไปร้องที่ร้านแล้วก็มีคนร้องตามหรือบางทีเพื่อนก็จะแบบเดินมาแซวแล้วก็ร้องเพลงใส่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับ M Beat Music นะคะเราก็มีเป็นช่องทางติดตามโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ YouTube ของ M Beat Music นะคะตัวเพลงก็ MV Music Video อยู่ใน YouTube นะคะของช่อง M Beat Music นะคะหรือว่าสามารถตามฟังได้ตามสตรีมมิ่งต่างๆนะคะจุก Spotify Apple Music หรือสามารถโหลดเป็น LINE Melody ได้นะคะอยากให้ใครรู้ว่าเราเหงาแค่ไหนก็โหลดเป็นเสียงเราใส่ได้เลยค่ะช่องทางการติดตามส่วนตัวของฟิล์มนะคะก็ film.lilana นะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะก็จะเป็นฟิล์ม lilana นะคะแค่บางคืนที่นอนไม่ค่อยหลับคงเท่าไรแต่เหมือนความเหงามันสู้กลาดคิดกระวนกระวายไม่รู้ทำไงไม่เข้าใจอารมณ์บางทีที่งอแงเหมือนข้างในส่วนลึกต้องการคนดูแลหรือทุกอาการอ่อนแอนั้นฟ้องหัวใจอยากมีใครสักคนคุณนะคะ